ตอนนี้เนี่ยเราอยู่ที่สนามบินบาหลีกันจ้าแต่ว่าไม่ได้มาเที่ยวบาหลีเดี๋ยวเราจะพาไปเที่ยวที่เกาะตัวเฮียกันเย้เต็มไปมากเกาะตัวเฮียเนี่ยก็คือจะบอกว่าไม่ได้พูดคำหยาบแต่ว่ามันเป็นชื่อเรียกให้กระชับให้สั้นๆเนาะจริงๆแล้วเนี่ยมันคือเกาะโคโมโดเกาะโคโดโมเกาะโคโมโดถูกแล้วจะบอกว่าเกาะนี้เนี่ยเป็นเกาะในฝันที่แบบว่าอยากมาตั้งนานแล้วเพราะว่าถ้าไปโคโมโดก็มันก็จะเชื่อมกับพิงค์บีชแล้วเราเนี่ยอยากไปพิงค์บีชมากๆคือหาดทรายมันจะแบบเป็นสีชมพูสวยนวลอะไรอย่างนี้เนาะก็คือเป็นบักเก็ตลิสต์ของตัวเองที่ว่าอยากไปดูให้เห็นกับตาว่าเฮ้ยมันเป็นยังไงแล้วการเดินทางอ่ะมันคือยากลำบากและแอดเวนเจอร์มากเนี่ยเดี๋ยวเราต่อเครื่องไปเสร็จแล้วใช่ป่ะเดี๋ยวเราก็ต้องไปนอนบนเรือ3วัน2คืนก็ไม่ใช่เล่นๆเลยนะคะทริปนี้งั้นเราไปเที่ยวกันเลยดีกว่าในทริปนี้เย้หลังจากที่เรานั่งมาสักพักก็พบว่ายังไม่ได้ไปไหนและที่ข่าวร้ายกว่านั้นก็คือตอนนี้ได้ข่าวว่าดีเลย์บ่ายสองมาตั้งแต่เช้านุ่นนะคะที่เห็นเพื่อนเราตัวบุกตะปิกอยู่ตรงนู้นก็คือไปต่อสู้อยู่ด้วยความเกลียวกาดนี่เราต้องนั่งรอต่อไปจริงๆใช่ไหมคะพี่ใหม่จากโมไปสองอาจารย์โอ้ยดีใจได้คุณแล้วดีใจอ่ะมันดูลิขิตเข้าได้เลยโอ้ยตื่นเต้นตอนนี้เราถึงแล้วนะคะเกาะลาบวนโบโจไอลาบวนโบโจเนี่ยเป็นสถานที่ที่มีแอร์พอร์ตอยู่แล้วเราสามารถนั่งเรือไปยังเกาะต่างๆได้เรากำลังจะไปลงเรือกันแล้วนะคะตื่นเต้นมากเอาแล้วปิดประตูในกูนึกว่าลำนี้หรือว่าลำนี้ไม่ใช่เป็นลำไหนยังไม่ถึงคุณได้ไปต่อเห็นไหมว่าแค่เริ่มต้นน่ะก็สนุกแล้วบอกเลยว่ามันไม่ได้มาง่ายๆสนุกตรงไหนวะมันไม่ถึงสักทีสนุกไหมล่ะอุ๊ยมันสูงเกินไปอ่ะอู้ได้ถูกด้วยว่าคือลำนี้เย้ลูกเรือของเราฮัลโหลเฮ้ยตะโกนดังเลยขนาดนั้นเวลคัมนี่คือการใช้ชีวิตของลูกเรือและนี่คุณแอร์ที่ตื่นเต้นมากว่าเฮ้ยมันมีแอร์ด้วยแต่ว่าขึ้นไปยังไงเดี๋ยวจะสาธิตวิธีการขึ้นให้ดูนะฮะก็คือตอนนี้หายใจออกหรือเปล่าหายใจไม่ออกวันนี้อันเนี้ยก็คือเตรียมใจมาในระดับหนึ่งแล้วว่ามันจะเป็นแบบนี้แต่ว่าอันเนี้ยคือดีกว่าที่คิดไว้เยอะเลยนะตอนแรกคิดว่ามันจะแบบเหม็นกว่านี้แล้วก็สกปรกกว่านี้แต่อันเนี้ยก็คือก็ได้อยู่ในที่สุดเท้าก็ได้แตะพื้นทรายและปะการังที่เยอะมากตอนนี้บาดเท้าไปแล้วเนี้ยและน้ำอู้ใสมากเวอร์ดูสิดูบรรยากาศสิโคตรชิลนี่ดูแบบฝรั่งอาบแดดกันอะไรอย่างนี้เดี๋ยวเรามาดูช็อตต่อไปจากน้องนะนะคะพร้อมค่ะตัวท็อปเลยสองไปว้าวพี่ไปอุ้ยดีคนฮะมีคนดีดีโอ้พี่ดาวหน่อยได้ไหมสักลูกเกียร์อ่ะยิ้มแห้งมันยิ้มแห้งอีกแล้วส่วนทางด้านนี้ก็กุยกายกับชายหาดจ้าทุกคนดูแฮปปี้และเอนจอยกับการถ่ายรูปเฮ้ยมีเพลงด้วยเหรอธุรกิจเธอดีเพียงใดต่างกันเพียงไหนธุรกิจเราเหมือนยังมีเมื่อก่อนที่เขาวิ่งขึ้นมาจากหาดธุรกิจเธอดีเพียงใดต่างกันเพียงไหนธุรกิจแบบเบาๆเป็นงานจบเล็กจบใหญ่ถ้าใหญ่ขนาดไหนคนต้องเดินลงมาเฮ้ยโอ้หลายตัวเลยอ่ะนี่ซันเซนดีมากสวยโคตรน่ะเหรอนี่มีตีกลางทะเลเลยเรือหลายๆลำจะจอดตรงนี้และมิชชั่นของเราในวันนี้คือยอช้อปปิ้งก็คือจะเต้นยังไงก็ได้ให้ทุกลำสนใจเรา1ใน10อันนี้ใครกันนะที่จะมาตกหลุมพรางจะเต้นยังไงก็ได้ให้เขาโยนเงินมาบนเรือเราไหนลองแต่อันนี้ก็คือแบบเมื่อวานเขายิงปืนมาจากเรือค้างคาหัวเท่าแขนอ่ะจริงใหญ่มากYou were all my heart knew That's all I held on to But you let go
17th Street. As easy as that when two souls meet. ได้เวลาแล้วที่นี่คือโคโดโมเฮ้โคโมโดเฮ้ถูกแล้วโคโมโดไอซ์แลนด์ในเรื่องว่าไงคะมันจะใช้ลิ้นของมันให้ดมกลิ่นสมมุติฐานเหมือนกลิ่นที่รับจากลิ้นเนี่ยเออแล้วไงกว้างไกลไปถึง4กิโลโอ้ my god ไอโคโมโดเนี่ยมันมีแบคทีเรียเยอะมากถ้าโดนกัดเราอาจจะติดเชื้อแล้วก็ตายได้มันกินแต่บอกว่าหมูป่าแอนบัฟฟาโลหรือว่ากระดูกที่เห็นข้างหลังนี้เคยเป็นอาหารของโคโมโดมาก่อนจริงๆด้วยเห็นไหมเขาบอกว่าเนี่ยโคโมโดดากอนอีติ้งก็คือเป็นอาหารของเจ้าโคโมโดหุยมันกินขนาดนี้เลยเหรอวะมังคีเหรอกินหมดเลยวะส่วนตรงนี้ก็คือทำกิจวัตรตอนเช้าเอ้ยตายแล้วตายแล้วพอรักกันแบบนี้ไกลมากโอ้โหตัวใหญ่มากเมจ้ามันมารอบทางเลยตื่นเต้นสุดอะไรสุดนะนี่ก็คือใกล้สุดอะไรสุดมีบัตรจับมือไหมคะอายุเท่ากูเลยจะเกิดอ้าวเหนื่อยแล้วเดินนิดเดียวพอเหนื่อยถ่ายรูปกับเฮียแล้วแชร์ถ่ายรูปกับเฮียแล้วแท้ลูกเหี้ยแล้วแท้โอ้ชดหน้าชูตาถ้าคิดว่าเธอได้ดีมาจากไหนเฮ้ยตัวใหญ่มากอ่ะเฮ้ยตัวใหญ่จริงใหญ่จริงเธอเดินด้วยความว่องไวเพื่อที่จะไปหาเพื่อนของเธอเขาอะคือมังกรโคโมโดตอนแรกเราเข้าใจผิดคิดว่าเหมือนที่บ้านเราเนาะเรียกว่าเฮียเบาๆแต่ว่าไม่ใช่เขาคือมังกรโคโมโดอันนี้คือรังโคโมโดเป็นรังวางไข่ลองเทียบบรรยัติยางดูนะเออถ้ามี100ใบถ้ามี100ใบได้30ใบได้30ใบแต่ถ้ามี80ใบได้กี่ใบยากทำไมฉลาดอ่ะไอตัวเล็กๆต้องหนีข้างต้นไม้เพราะว่าแม่มันจะกินมันเองก็เลยต้องรีบหนีขึ้นไปแล้วอยู่บนต้นไม้ประมาณ 2-3 ปีค่อยลงมาเป็นโคโมโดเต็มตัวชีวิตแม่งรัฟว่ะเออทำไมแบบต้องต่อสู้ขนาดนี้เกิดเป็นมังกรโคโมโดไม่ใช่ง่ายๆเลยนะคะเอาจริงชีวิตยากเป็นผัวเมียกันอยู่ด้วยกัน2ตัวถ้าเกิดว่าตัวหนึ่งตายอ่ะอีกตัวหนึ่งก็จะไม่หาเมียใหม่แล้วอ๋อเขาจะอยู่ด้วยกันแบบเป็นคู่ตลอดกาลและตลอดไปไม่ขนาดนกมันยังมีคู่เลยอุ้ยแซวด้วยไม่ทำให้ผิดฟังจริงพี่โคโมโดที่เพิ่งกินลิงไปหนึ่งลิงก็เลยแปลสภาพมาเป็นก็เรียกได้ว่ามีความตื่นเต้นพอสมควรนะคะสำหรับที่นี่ว่าเราจะเหยียบขี้เมื่อไหร่หรือน้องจะโผล่มาตอนไหนต้องทำตัวให้มีสติตลอดเวลาตอนนี้มีแล้วเหรอต้องโผล่มาแล้วไม่มีมันถ้ามันโผล่มาแล้วก็ต้องวิ่งครับเอาล่ะบันไดนั้นเอ้ยเป้บันไดนั้นช่างมีความสูงเหลือเกินจนสงสัยว่าขึ้นยังไงวะโอ้โหเยี่ยมๆนะกูรอเป้พอมันขึ้นแล้วเราเนี่ยแหละที่จะตกเว้ยโอ้โหฟรีๆฉีกขาก็ฉีกมาแล้วขออะไรพี่ไหมเกาะแน่นแน่นแน่นหน่อยแน่นแน่นแน่นจริงจริงจริงเกาะแน่นแน่นแน่นหน่อยแน่นแน่นไปเดี๋ยวตกสรุปเราอยู่เกาะอะไรเนี่ยตันปาเต็มปาปาดารากูรีเบอินดะชื่อเกาะมันยากแต่ว่าถ้าจะมาตามนี่คือไม่ได้เลยนะตันปาตัมปาปาดารากูรีเบติดะเกาะอ่านยากมากเลยแกพี่ใหม่เขาไม่ได้อ่านผิดหรอกปาตัมปาปาดารินบาดินดะเรามาถึงเกาะแบ็คพิงค์แล้วเกาะวีปารัมออมวีปารัมWe padam padam padam. Can you hear that? We bada 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 bada.
เดินเร็วหน่อยเอาแล้วร้อนใช่ไหมเดินนานใช่ร้อนด้วยเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนกันแล้วเราจะใช้เวลาสักพักนึงในการเทรคกิ้งขึ้นไปโหสูงโหสวยโหเห็นจังมุมกว้างเลยอ่ะปีกูมันอะไรขนาดนั้นนะนี่คือทางที่เราจะเทรคขึ้นไปนะคะเป็นทางขึ้นไปดูวิวจากมุมสูงแล้วถามว่าใส่รองเท้าอะไรมาเดินเทรคกิ้งมาหาแตะจ้าพี่ทหารโอ้ถ้าจะกิ้งลงเขาผิดไปหมดหูสายธรรมชาติอ่ะนี่คือเสียงมึงหอบนึกว่าเสียงอะไรนึกว่าเสียงเครื่องยนต์เลยทุกคนคือขึ้นมาสูงมากแล้วขึ้นมาจากตรงนู้นเห็นปะความร้อนใจเลยค่ะบอกตัวเองอีกนิดเดียวจะถึงแล้วจะถึงวิวที่สวยที่สุดคือเห็นรูปแล้วมันต้องคุ้มค่ากับการรอคอยแน่นอนไม่ใช่การรอคอยการเดินขึ้นไปแน่นอนอุ้ยมีสติเนาะความไม่มีสติมันเป็นไงคะมันไม่พูดเลยเหรอคะมันเหนื่อยเหรอคะไม่ขนาดฟังเพลงมาแล้วนะไหวไปเลยลอยไปรอกันไม่เหนื่อยนะไม่ไหวบอกไม่ไหวตอนเนี้ยเมื่อออกตามแบบไอ้นี่เลยอ่ะอากาศดีเนาะบรรยากาศดีแบบบรรยากาศดีวิวดีสัตว์แบบเออวิวดีอ่ะขึ้นมาแล้ววิวดีมากเออทะเลสวยมากเลยเว้ยจริงใสเชียวจริงทุกคนนี่ถูกก็มันก็เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้วก็คือจะเห็นแบบเป็นมุมนี้นี่เห็นไหมมีฝั่ง1ฝั่ง2ติดกันมีเกาะเชื่อมตรงกลางอันนี้แหละคือวิวที่พีควิวที่สวยแต่ว่าตอนนี้เราเจอคนไทยแล้วเขาบอกว่าขึ้นมาถึงจุดตรงนี้มันสามารถถ่ายรูปได้แล้วแต่มันไปได้อีกคุณได้ไปต่อค่ะไปค่ะตอนนี้คือไม่รู้เลยว่าจะเรียกกำลังใจจะเรียกพลังใจตัวเองไงให้สู้ดีแต่ว่าเฮ้ยแต่วิวก็สวยเนาะขึ้นไปมันต้องสวยกว่าแน่นอนได้บูมช็อปช็อปแน่นอนเพราะฉะนั้น finally ถึงแล้วจ้านี่เลยแบบนี้แต่จริงแล้วเนี่ยคือแบบว่าสวยไม่เท่าตาเห็นคือตาจริงอะสวยมากคือน้ำมันตัดกับสีเขียวสีฟ้าแบบอุ๊ยดีมากดีมากเป็นวิวที่ดีมากถ่ายรูปสวยขึ้นมาคุ้มไหมคุ้มบอกเลย I never thought you would take over my mind cause I've been lost but I'm giving you all of my time isn't that good enough changing my patterns a lotYeah, never thought. ครีสำหรับกล่องมังกรโคโมโดนี่ใช่ไหมมาถึงเนี่ยรู้สึกว่าเจอกวางมากกว่ามังกรโคโมโดคือที่เนี่ยเจอมังกรโคโมโดทั้งหมดทั้งทั้งแล้ว2ตัวท้วนส่วนเกาะที่เราไปเมื่อเช้าอ่ะลินจาเนี่ยเยอะเพียบแต่ที่เนี่ยวิวดีกว่าสวยกว่าติดหาดดูสะอาดสบายตากว่าวิวดีแต่มีมังกรโคโมโดที่เจอส่วนไอ้ตรงที่เขาไม่ได้เปิดให้เราเข้าไปเนี่ยที่เป็นป่าเลยเนี่ยจะมีประมาณ 1,000 กว่าตัวเยอะมากๆถ้าเข้าไปเนี่ยก็คือเป็นอาหารแน่นอนแล้วจะบอกว่ามันมีข่าวด้วยที่ชาวอะไรไม่รู้มีคนไปเจอแล้วเหลือแต่กล้องถ่ายรูปเป็นตาแล้วก็คือตัวหายไปแล้วพอโดนมังกรโคโมโดกินเพราะฉะนั้นก็คืออย่าไปไกลไม่ใช่เล่นทุกคนตอนนี้นะคะแล้วเปลี่ยนออฟฟิศเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้เนี่ยเราอยู่ที่พิงปีจะบอกว่าก่อนนี้เนี่ยเป็นเกาะที่แบบว่าอยากมามากๆอยากมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วคือตอนนี้ก็ได้มาสัมผัสไอทะเลที่นี่แล้วเย้มีจะให้ดูทะเลดูเห็นมั้ยเห็นมั้ยแต่จริงอ่ะพอมาเห็นจริงๆอ่ะก็คือมันไม่ได้ชมพูขนาดนั้นมันจะชมพูตอนที่แบบว่าน้ำอ่ะสัตว์เข้ามาและความชมพูอ่ะมันไม่ใช่ทรายนะมันเกิดจากเศษซากปะการังค่ะทุกคนมันก็เลยเป็นสีชมพูชอบการที่เอาฟิตทุกคนแบบว่ามาในธีมเดียวกันและสีเดียวกันลอดเรามาดำน้ำกันซึ่งไอจุดที่เราอยู่ตรงนี้เนี่ยเป็นจุดที่จุดปล่อยก่อนที่จะดำน้ำซึ่งเขาบอกว่าจะมาปล่อยที่เกาะตอนแรกอะเราก็คิดว่าเฮ้ยเกาะอะไรวะมีแค่เนี้ยมีเพียง2เราและหาดทรายแค่นี้เลยไม่มีอะไรเลยแต่ว่ามันสวยมากไม่ไหวแล้วน้ำใสมาก
แล้วก็หาดเนี่ยมีความเป็นพิงค์บีชซึ่งเราได้เจอตัวต้นต่อของความเป็นพิงค์บีชแล้วว่ามันมาจากอะไรมาจากปะการังตัวไหนนี่ดูสิอันนี้อันใหญ่ดูดีควรจะให้เห็นความดีงามคือน้ำมันใสมากเห็นว่าเออแล้วตรงนี้คือเป็นแบบเศษปะการังคือแบบโคตรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์แล้วก็เนี่ยคือมันจะเป็นทะเลแหวกที่น้ำซัดเข้ามาเป็นภาพที่ดูภาพรูปแล้วมันมีความเป็นแบบพิงค์บีชเห็นปะดูดิโอ้ยมันดีมากเลยอ่ะน้ำใสมากto anywhere just to be elsewhere มันดูดีที่สุดเลยเว้ยเย้สวยมากเลยจ้าส่วนเพื่อนๆตรงนู้นคือเล่นสน็อกเกิลกันอยู่เดี๋ยวเราจะไปดำน้ำกันเพราะว่าแค่เห็นด้วยตาเปล่าบนบกคือมันยังใสมากๆเลยเดี๋ยวไปดูกันว่าข้างล่างเนี่ยมันจะใสขนาดไหนขนาดไหนเนื่องจากแดดมันแรงเนาะก็เลยนี่หยิบตัวช่วยขึ้นมาใช้นะคะนี่เลยซุปเปอร์กรุ๊ป Glow Stick Sunscreen SPF 50เขาเรียกว่าเป็นไฮไลท์แบบสติ๊กแต่ว่ามันสามารถกันแดดได้มันสามารถทาทำเมคอัพไปเลยคือจะทาลงมาตรงเนี้ยตรงที่แบบเป็นกระเยอะๆมันจะช่วยได้แล้วมันก็คือกันน้ำได้ด้วยเคลือบไปเลยจ้ะแม่เคลือบไปทางหน้าเลยจ้ะเสียดายจังโกโปไม่ติดก็เลยไม่ได้ลงแต่ว่าเพื่อนที่ลงมาเขาบอกว่าสวยมากเจอเต่าอยู่ตัวนะ10ตัว10ตัวเลยเหรอเป็นไงบ้างลักษณะของเต่า1 2 แล้วก็ต้องรู้อีกตลกมากมั้ยล่ะอีสัตว์ทุกคนตอนนี้เราถึงอีกจุดดำน้ำนึงแล้วนะคะซึ่งมันไม่มีเกาะไม่มีอะไรเลยแต่ว่าน้ำสีสวยมากสีแบบอควาแบบที่แท้แบบโอ้โหอะไรขนาดนั้นน่ะสำเนียงใหม่จะควายเราจะกระโดดเจาะสากเรือตรงนี้ของเราแล้วก็ลงไปยังโลกใต้น้ำกันที่นี่เป็นไงบ้างคะสวยไหมคะสวยมากปะการังข้างล่างแบบชัดมากอะถ้าสน็อกเกอร์ตรงนี้ต้องสวยมากแน่เลยมันถือจุ่มเข้าไปดูดิอู้ถึงแล้วเกาะสำราญจอยจอยเจอจอเจอจอเจอจอเฮ้ยสวยอะไม่อยากเชื่อว่ามันใสขนาดนี้ได้ยังไงดูดิเฮ้ยเฮ้ยดูในกล้องดิมันมีแบบประกายอะเรียกแบบประกายแดดอะเฮ้ยเหมือนใส่ฟิลเตอร์นี่เลยอะแต่ไม่ได้ใส่ไอ้เนี่ยดูดิคีระคีระถึงแล้วนะคะเกาะคานาว่าตรงนี้เนี่ยต้องเสียค่าเข้าด้วยแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครมามุมที่แนะนำคือมุมนี้ดูดิอะแกดูดิสุดความฟื้นฟูเหมือนมัลดีฟส์น้ำก็คือใสเวอร์เทคนิคการถ่ายรูปสวยก็คือจะต้องใช้หมวกที่มันเป็นลายฉลุนะคะคนเจ้าของเขาคิดมาแล้วลองโพสต์ดูลองโพสต์มันจะมีแบบลายๆบนหน้าลองอันที่จุดแบบนี้เลยนะแบบเสียดๆสักพักตุ้มตกหายไปเลยตรงนี้จะมีวิวถ่ายรูปเป็นชิงช้าสวรรค์สวรรค์ไหมก็แค่ชิงช้าเฉยๆนั่นแหละส่วนทางด้านนี้ค่ะมีหอยยักษ์โคตรใหญ่ดูดิโคตรใหญ่ใหญ่โคตรแต่บอกเลยว่าแสงดีมากค่ะรูปสวยมากเป็นเกาะที่คนยังไม่เยอะเท่าไหร่เหมาะแก่การพักผ่อนถ่ายรูปเล่นอาบแดดอะไรเงี้ยเลิศนี่นะคะวิธีการที่จะทำให้ถ่ายรูปสวยขึ้นนะคะก็คือใช้นี่บาลีบอดี้ตัวนี้มันจะเป็นแบบชิมเมอร์ทาแล้วเอ้ยตัวดังเงาๆไว้ถ่ายรูปผิวสุขภาพดีนี่มันจะไม่ใช่แบบแทนนิ่งนะแต่ว่ามันจะทำให้แบบผิวโกลว์ขึ้นอะไรอย่างนี้สำหรับที่นี้แล้วก็จะมีมุมของเราที่แบบว่า
เพื่อนๆจัดไว้ให้หนังสือก็มีก็อ่านอะไรที่ริม National Geographic ล้มตัวนอนล้มตัวนอนปึ๊บมีมุมมีมัวโอ้เป็ดหนอนโอ้เป็ดหนอนอย่างนี้ถ่ายรูปมีอะไรจริงไหมไม่มีสัญญาณหายปวดร้าวกับคง